นี่ต้องบอกเลยอีเวนต์กระตุ้นการจับจ่ายในบ้านเราเนืองแน่นเหลือเกินนะคะถ้าจบจากไทเฟ็กซ์เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราเก็บเงินกันอีกสักพักนะคะแล้วไปต่อกันเลยกับสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่28ค่ะกำลังจะเกิดขึ้นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งในปีนี้เขาบอกค่ะว่าขนสินค้ามาจัดแสดงมากนับพันรายการทีเดียวปีนี้พิเศษด้วยเพราะว่าเน้นรุกขยายสินค้าที่จัดแสดงสร้างความหลากหลายด้วยการดึงแบรนด์รถยนต์ EV แล้วก็บริษัทเทคจีนมาเข้าร่วมด้วยนะคะโดยที่เครือสหพัฒน์ได้ประกาศจัดสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่28ขึ้นโฉมใหม่ในคอนเซปต์ Fair and Face ค่ะคุณธรรมรัตน์โชควัฒนาประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์บอกว่าปีนี้นำสินค้าแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมแล้วกว่า100บริษัท 1,000 รายการทีเดียวค่ะขณะเดียวกันภายในงานนะคะก็จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ค่ะเช่นเครื่องสำอางจาก BSC เองที่ปีนี้นอกจากความสวยของผู้หญิงแล้วให้ความสำคัญกับการรักโลกค่ะด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องใส่ใจมากๆแม้กระทั่งเรื่องเครื่องสำอางเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยเครื่องสำอางถือว่าเป็นสินค้าที่ใช้พลาสติกเยอะนะคะแล้วก็ผู้หญิงเราเนี่ยมีการตามกระแสมีแฟชั่นเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเยอะใช้เยอะนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดขยะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยเราก็มองว่าทำยังไงนะคะให้เราเนี่ยที่เป็นคนที่ต้องใช้เครื่องสำอางเนี่ยทำให้คนจะใช้แล้วได้รู้ว่าเราเนี่ยมีการทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเราเลยเลือกใช้พลาสติกแพคเกจจิ้งหรือแม้กระทั่งสารสกัดนะคะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอเคเราสามารถดูแลความสวยของงานของเราได้แต่เราก็สามารถที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยยั่งยืนไปกับเราได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมี3พันธมิตรใหญ่ของเครือสหพัฒน์นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายด้วยนะคะได้แก่สมาคมการค้าวิสาหกิจจีนค่ะจะนำธุรกิจต่างๆมาร่วมงานอย่างเช่นรถยนต์ EV จากแบรนด์ BYD Eon ฉางอาน MG GWM นะคะแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีด้วยอย่างเช่น Huawei HIP Global แล้วก็ Hikvision เป็นต้นค่ะซึ่งสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่28นี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27จนถึง30มิถุนายนนี้ที่ไบบางนานี่เองค่ะกำลังจะบอกว่าเตรียมเงินในกระเป๋าจริงๆนะ เพราะว่าขนไปมีทุกอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นชื่อนะนับพันรายการเพ้นไปทุกปีนะที่สำคัญคือใกล้กับตึกทรูดิจิทัลพาร์คเพราะอยู่ไบเทคไงคือแป๊บเดียวจริงๆสถานีรถไฟฟ้าสถานีเดียวเองนะแอมมี่นะไปการจับจ่ายใช้สอยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือเราจะได้เห็นโปรดักต์หรือสินค้าใหม่ๆที่เปิดตัวในงานนี้อย่างที่บอกเนี่ยค่ะคือในยุคนี้เรื่องของความยั่งยืนหลายค่ายหลายธุรกิจให้ความสำคัญดังนั้นเนี่ยผู้หญิงในเรื่องของเครื่องสำอางนี่คือไปงานเนี่ยนะเพียงจะบอกเลยสักกุ๊ปแปต้องไปซื้อเครื่องสำอางราคาได้จริงๆและที่สำคัญคือดังนั้นปีนี้คอนเซปต์เขาเลยเรื่องของความยั่งยืนการรักโลกนะแป้งตลับพงตลับแป้งผู้หญิงมีเยอะนะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเออใช้รีฟิลก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่าจะมีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกหลากหลายปีนี้ตัวที่เป็นตัวเมลหรือตัวต้นฉบับเขาก็รักโลกแล้วได้มาลองได้มาเทสก่อนด้วยนะคะปกติถ้าพูดถึงในมุมผู้บริโภคเนี่ยเป็นงานใหญ่ของปีงานหนึ่งเลยนะคะปีนี้ก็มาจัดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ